สี่เหลี่ยมที่เราเห็นกันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารเรียกว่า QR code QR code ย่อมาจาก Quick Response Barcode มี2มิติมีต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่นปี1994บริษัท Densowave คุณสมบัติ QR code เป็นสัญลักษณ์ที่แทนข้อมูลต่างๆเช่นใช้กับสินค้าหรือสื่อโฆษณาเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะเป็น URL เว็บไซต์ก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ประโยชน์ของ QR code นะคะเราสามารถนำ QR code มาประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างหลายรูปแบบค่ะเช่นแสดง URL ของเว็บไซต์ข้อความเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลที่เป็นตัวอักษรได้อีกมากมายปัจจุบัน QR code ถูกนำไปใช้ในหลายๆด้านเนื่องจากความรวดเร็วเพราะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่จะใช้มือถือสมาร์ทโฟนที่มีกล้องกันหมดแล้วค่ะประโยชน์ของ QR code ที่เห็นชัดที่สุดนะคะก็คือการที่ใช้แสดง URL ของเว็บไซต์ค่ะเพราะว่าปกติจะเป็น URL เว็บไซต์เนี่ยจะจำยากเพราะว่ายาวและบางทีก็ซับซ้อนค่ะแต่ด้วย QR code เราเพียงแค่ยกมือถือมาสแกน QR code ค่ะแล้วมือถือก็จะลิงก์เข้าเว็บเพจได้เลยค่ะวิธีใช้ QR code นะคะเมื่อติดตั้ง QR code readerเรียบร้อยแล้วหากพบเห็น QR code และอยากรู้ว่า QR code นั้นคืออะไรให้เปิดโปรแกรม QR code reader และถ่ายรูปสัญลักษณ์ QR code ระบบจะแปลงสัญลักษณ์ให้เป็นข้อมูลที่อ่านได้ทันที QR code reader ที่ใช้ได้สำหรับโทรศัพท์มือถือจะมีอยู่2ประเภทได้แก่แบบเรียลไทม์แบบเรียลไทม์นี่จะใช้แค่ในกล้องโทรศัพท์มือถือส่อง QR code ได้ทันทีครับส่วนแบบ snapshotคือต้องเปิดโปรแกรมแล้วจึงถ่ายภาพจากกล้องมือถือก่อนแล้วจึงประมวลผลมาที่ QR code ครับขอบคุณครับยังOkay.